สวัสดีครับวันนี้ครัวเที่ยวทำใจกำลังจะทำเมนูฟักทองผัดไข่นะเราก็เอาน้ำมันใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับใช้น้ำมันหมูนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับตามด้วยฟักทองนะครับระวังกระเทียมไหม้นะครับใส่ฟักทองลงไปนะครับเดี๋ยวเราผัดสักแป๊บหนึ่งเราจะใส่น้ำเข้าไปนะครับเพราะว่าต้องเอาให้ฟักทองนิ่มนะฮะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ฟักทองนิ่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสนะฮะแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่แล้วค่อยปรุงรสนะครับครับหลังจากผัดไปได้สักพักเราก็จะใส่น้ำลงไปนะแล้วก็จะต้มฟักทองให้นิ่มนะครับแล้วเราก็จะใส่ไข่แล้วก็ปรุงรสทีหลังนะฮะปรุงรสก็แค่น้ำตาลแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเองนะครับเมนูนี้ทำง่ายๆนะครับปรุงรสนะครับเกลือน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะครับรสชาติก็ตามชอบกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้ให้เขานิ่มนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยตอกไข่ใส่ตักเกลือลงไปนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะหวานแหลมไปแล้วเราก็ทำให้งวดนะฮะครับหลังจากฟักทองเราเริ่มได้ที่แล้วเราก็นะครับใส่ไข่ลงไปครับแล้วเดี๋ยวก็จะคนให้มันแตกเข้าตัวนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนอันนี้สีสันสวยงามนะครับเดี๋ยวปล่อยให้น้ำงวดนะฮะแล้วก็ให้ฟักทองเปื่อยกว่านี้นะครับผมชอบไปเปื่อยโอเคเดี๋ยวเสร็จต้องมาชมกันอีกทีนะครับครับนี่ก็เป็นผัดฟักทองที่เสร็จเรียบร้อยแล้วฟักทองไม่ค่อยจะมันเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคจะได้หน้าตาสีสันสวยงามเลยครับเดี๋ยวชิมให้ดูนะผัดฟักทองต้องออกหวานนะฮะโอเคจะได้ผ่านครับเมนูนี้ลองไปทำทานกันดูนะครับสวัสดีครับ